ี่คือกอกบ่คะกอกข้าวเส้นข้าวเหนียวใส่ก่อนเด้เนาะจ้ากอกข้าวเหนียวแล้วก็เอาข้าวใส่ข้าวใส่ไม้ไผ่ไม้ไผ่หยังนี่ไม้ปอบ้านเฮาอื่นไม้ปอค่ะไม้ปออ๋อไม้ปอนี่จังค่อยเฮ็ดดีเด้เนาะถ้าเป็นไม้อันนี้มันเอาตัดมามันสิหอมแม่นบ่คะแล้วก็เวลาเฮากิแกะออกมันสิมีเกลือเออหุ่มๆเกลือหุ่มมันอ๋อบัดนี้เฮ็ดในบัดนี้ปอกให้เบิ่งแน่ลําแหมงโอ้ยังค่ะบัดนี้เอาข้าวอันนี้ข้าวใส่กับอ๋อเอาข้างมีหางแค่ใส่ส่วนที่ใส่ก็ดีค่ะอ๋อเอานี่ใช่อยู่ดิก็สิมีน้ํามียังก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเดี๋ยวเขาสิซึมออกเองมันสิแบบว่าเขาไปในตัวแล้วก็ในตัวเลยค่ะถ้าบ่มีน้ํานี่มันสิบ่สุกเด้ค่ะอ๋อต้องเอานะบัดนี้ข้าวเหนียวเฮาต้องแซ่ไว้โดนบ่คะแซ่ก็เฮาต้องกินแซ่ซ้ํา1ข้าวนี่เลยข้าวบ่แซ่ให้มันอ่อนมันอยู่ในน้ํามันที่มีข้าวนั้นใส่หยังไปแน่คะใส่น้ําตาลกับบักพร้าวค่ะน้ําตาลกับบักพร้าวโอกะทิบ่คะอ๋อบัดนี้เฮาก็เอาบักพร้าวมาโปะข้างบนอีกพร้าวมาโปะหน้ามันบ่ให้มันอันนั้นออกเอาไปขายหรือกินตะถ้าอยากเอาไปขายค่ะอ๋ออันใหม่ละเท่าใดนี่อันแม่เฮ็ดใหม่ละ5บาทค่ะอ๋อคือแบบนี้ให้กินบ่ทันได้เผาอันดับเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวได้เนาะมันก็เป็นตอนแรงเหมือนแรงจังสิเอาไปขายจ้ะเหมือนแรงขายคล่องถมอยู่ในบ้านเผาโดนบ่คะนี่เผาประมาณจักนาทีแม่บ่เผาได้แม่ต้มต้มเอาเลยจ้ะอ๋อครับ3ปีอันที่เขาเผานั่นก็คือเขาต้มให้มันนั่นเท่ากันจังมาเผาอ๋อแล้วไข่มันหอมกินมันสิออกอืออันนี้เขาแม่พับต้มอ๋อต้มในหม้อนี่ป่ะคะนี่ต้มแล้วก็คือแม่ก็หั่นนั้นเทื่อแม่ก็เผาอยู่นั้นเทื่อแม่ก็บ่เผาก็แล้วแต่เฮาต้มจักนาทีบัดนี้เฮาต้มประมาณ3นาทีจัง3โอ้ชั่วโมงจังสิเฮาก็จังมาชิมเบิ่งนะคะถ้ามันบ่สุกเฮาก็ต้องต้มมันอีกนะคะเอาออกมาชิมเบิ่งคือเฮาชิมก็ต้มลูกค้ามากบ่นี่ลูกค้าว่าค่ะติดใจเลยจ้ะแม่ก็สิมีสมผักของแม่เองครับโอ้เขาสมผักแม่เก็บขึ้นมาแม่หาบ่มีน้ําอึดน้ําอืมหาน้ํามาซอยเนี่ยค่ะโอ้เขาจะว่าว่าบัดนี้โอ้ยปลูกได้มันจังใหญ่เขาจะว่ายากคือน้ำปัญหามันคือน้ำน้ำแม่น่ะแค่น้ำเต็มเบิดได้นี่มันแห้งมันแห้งไว้เนาะจ้ะมันดินแบบว่ามันเป็นกิเหนนั่นนะคะดินโอ้ยแห้งหวาน